True Digital Guard ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำ Wixor Pinkไม่กลัวนานไหมคะเป็นชั่วโมงไหมหรือว่าก็กลับมากลัวอีกทีหนึ่งถ้าเกิดตะแคงอยู่อ่ะมันก็โอเคค่ะแต่บางทีเขาก็จะแบบว่ากลับมาท่าที่เขาแบบว่าถนัดใช่ไม่แต่ว่าทางนี้นอนตะแคงไม่ได้ไงนอนตะแคงแล้วนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมใช่พี่นะฮะเราก็ต้องเลยนอนตรงๆแบบนี้น้องมีแก้ทำไมน้องปุ๋ยไม่นอนหลับก่อนกิ๊กอ่ะกิ๊กนอนเหรอว่าเป็นคนที่หลับเร็วมากค่ะพอถึงหมอเนี่ย1 2 3หลับเลยเรานะเราเกลียดไอ้พวกนี้มากเลยเรานะเป็นคนนอนหลับยากมากอีผัวมาจากไหนไม่รู้ยังแค่ง้างแค่ง้างหน้ากากอ่ะมันไปแล้วโอ้โหนอนง่ายมากเลยอ่ะพี่เอ็กซ์มาเริ่มกรนบอกพี่มีบุญบอกพี่คนมีบุญอันนี้นอนง่ายบางคนนอนยากนี่ก็คราวนี้ลำบากเลยนะไปเจอนิคมอุตสาหกรรมอยู่ข้างๆด้วยมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบมีโชคมีแบบมีวีดมีพูดมีทุกอย่างพี่เจอมาหมดแล้วออกมาออกมาหัวกรนไหมกรนทำไงอ่ะก็จะสะกิดบางทีกรนแล้วแบบไปมีด้วยมีลำเบ้อเหรอแล้วแบบไปอ่ะว่าเฮ้ยทำไมไล่เราอ่ะเออเอออย่างเงี้ยหนักก็ตื่นมาอะไรอ่ะไล่ทำไมอ่ะบอกออกกรนแล้วบางทีก็แบบหลับๆอยู่แล้วก็แบบไม่ยอมมีลำเบ้อด้วยเหรอมีลำเบ้อมีลำเบ้ออันตรายมากผู้ชายเนี่ยกลัวที่สุดคือการลำเบ้อใช่ปะใช่พี่ลี่ใครไหมผมไม่มีละเมอ ผมนอนตะแคงข้างกอดหมอนข้างแล้วเอาหัวเนี่ยซุกเข้าไปในหมอนให้ลึกที่สุด ไม่เสียการกันเลยหมอคะหมอคะปัญหาทั้งสองอันเป็นปัญหาที่น่ารักมากแต่อย่าลืมนะว่าบางปัญหาความน่ารักหรือปัญหาเล็กๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตใช่แล้วค่ะจริงก็รู้สึกเป็นห่วงทั้งสองท่านนะคะอย่างของคุณปุ้ยเองเนี่ยจริงๆการเริ่มต้นมีปัญหาการนอนเนาะงั้นถ้าเขายังเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่อะค่ะต่อไปถ้าคุณปุ้ยมีปัญหาการนอนจริงๆขึ้นมาอารมณ์เกิดเปลี่ยนความคิดเกิดเปลี่ยนแล้วก็รองรับความเครียดได้น้อยลงก็จะกลายเป็นลามเป็นปัญหาอื่นๆอีกในครอบครัวนะคะงั้นส่วนของคุณกิ๊กเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยหงุดหงิดเรื่องนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นการรู้สึกว่าไม่ยอมรับซึ่งกันและกันอันนี้อยากทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆเวลาที่เรารักกันเนี่ยค่ะเรารักแล้วก็แต่งงานกันเนี่ยอยู่ได้ยั่งยืนด้วยการแต่งงานกับข้อเสียของกันและกันนะคะคนเราเนี่ยรักกันเพื่อที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของกันและกันนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีเลย3เดือนแรกเนี่ยแหละเป็นการที่เราได้ใช่เราจะได้เห็นนะคะเพราะอย่าตกใจก่อนอื่นเลยก็คือให้2คนเนี่ยอย่าตกใจที่จะเห็นข้อเสียที่เราไม่เคยเห็นโอ้ฉันคบมาตั้ง7ปีแล้วนี่เพราะมันยังมีข้อเสียอีกเยอะถูกต้องค่ะมองให้มันเป็นเสน่ห์ให้มันเป็นชูรสของความรักดีไหมค่ะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเมื่อเราเห็นแล้วต้องยอมรับมันให้ได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนรูรั่วเล็กๆอ่ะเราก็อย่าปล่อยให้มันรั่วเยอะเพราะรูรั่วเล็กๆเนี่ยมันสามารถทำให้เรือใหญ่ๆจมได้นะจมได้แต่ผมว่าผลลัพธ์ของมันอ่ะมันอยู่ที่แนวคิดมากกว่ามุดว่า6บวก2ก็ได้8 4บวก4ก็ได้8 5บวก3ก็ได้8วิธีการนำมาบวกมันแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์มันเหมือนกันเหมือนกันที่จะมาแก้ไขในชีวิตของความเป็นคู่เนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันได้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของการทรยศต่อความรักที่รักกันมา7ปีเลยรับกันให้ได้ซึ่งกันและกันผมว่าใครมั่งไม่กลนผมอยากจะรู้นะหมาบ้านผมนอนนี่ยังไม่คอก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 จริงๆการกลนเนี่ยมันมีหลายระดับเนาะดีที่สุดคือไปสลิปแลบคือเป็นห้องปฏิบัติการนะคะไปแผนกไหนก็คือหูคอจมูกนะคะจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางโดยตรงเลยพี่ชาวเคยโกนไหมล่ะผมโกนครับโกนประมาณไหนก็อย่างที่บอกผมโกนเหมือนคนใกล้จะตายคือเสียงมันจะโอ้ยอย่างนี้ไงอันตรายใช่อันตรายที่ผมเป็นใช่แล้วแฟนก็จะแบบเขาก็กลัวว่าเฮ้ยยังอยู่ป่าววะคือตื่นช้ามาต้องเช็คตลอดว่าเขากลัวว่ามันไม่มีลมหายใจแฟนคนไหนแฟนคนปัจจุบันครับผมนะฮะมีอยู่คนเดียวนะครับผมตรงนี้นะฮะผมก็โกนโกนโกนจนแบบบางคืนเนี่ยตาเขาก็จะค้ำผมก็เลยสงสารเขาแต่ก็บอกตาค้ำไม่เป็นไรบอกว่าถึงใต้ตาแบบจะดำแต่หัวใจถ้าแบบขำแล้วก็มาดิครับตรงนี้โอ้ยฟังแล้วอยากแก้ไขตรงไหน
อยากจะให้เขาไปหาหมอไหมคะหรือว่ายังไงคะเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอค่ะคือว่าเพราะว่ามันเป็นมีผลต่อสุขภาพในมากมากทั้งสองคนเลยแต่ว่าสามีผมก็นอนกลนะเขาก็ทำสลีปเทสเหมือนที่อ้าวก็มีผัวเป็นดาร์คเรเดอร์เหรอยังไม่มาค่ะเครื่องบอกว่าสั่งไว้ค่ะแต่ว่าคือเขาว่ามีปัญหาเพราะว่าเขาอะพอกลปุ๊บแล้วเนี่ยออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอทำให้ส่งผลทำให้เขาตอนนี้เขาป่วยป่วยใช่ป่วยเลยอันนี้คือป่วยหนักเลยป่วยหนักใช่ใช่เป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคมันก็น่าจะผลการเร่งการนอนกรนด้วยใช่แล้วก็คือนอนพักผ่อนไม่พอไม่น่าเชื่อไปเร่งใช่ไม่น่าเชื่อใช่พวกเราก็กรนกันทุกคนนะคือเราไม่กรนนานเราไม่ได้กรนทั้งคืนเพราะฉะนั้นเราจะสลับกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอย่างเราหลับลึกแฟนกรนเราก็จะไม่รู้เรื่องพอแฟนหลับลึกเรากรนเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าการที่รู้สึกได้ตลอดคืนเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าไอ้ช่องทางเดินของลมที่ออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยค่ะแสดงว่ามันน้อยใช่นะคะเพราะเนี่ยแนะนำว่าไปหาคุณหมออ่ะกรรมการฟังไว้ก่อนนะครับอันนี้เขามีปัญหานะเรื่องของการกลนครับนะฮะคุณมีอะไรอึดอัดบ้างครับกิ๊กครับบอกเข้าไปบอกเข้าไปบอกเข้าไปคือปุ๋ยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องทิศทางครับทิศทางทิศทางยังไงเขาจะสับสนเรื่องทิศทางฮะคือเขาจำสับสนระหว่างซ้ายกับขวาอันนี้คือเรื่องจริงที่แค่ซ้ายกับขวาปุ๋ยสับสนมันง่ายๆนะซ้ายขวาแต่วันนี้เขารู้ครับเพราะอะไรเขาใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายเห็นไหมครับเขาจะรู้ว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายถ้าไม่มีแหวนพี่ลองถอดแหวนเขาดูดิจบเลยชีวิตลองถอดแหวนถอดแหวนดูอ่ะเก็บไว้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวปุ๋ยทำตามคำสั่งพี่ชาวนะปุ๋ยพร้อมไหมครับพร้อมนะยกขาซ้ายเอขาขวามือซ้ายมือซ้ายมือขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคก็รู้ว่ามันก็รู้นี่นี่ไงรู้ซ้ายขวาไม่วันนี้รู้ถ้าเป็นปกติล่ะคะกิ๊กขาคือโดยปกตินะครับผมมีหน้าที่ขับรถปุ๋ยมีหน้าที่นั่งเป็นนาวิเกเตอร์พี่เราก็เข้าไปในเมืองไปที่นู่นที่นี่ที่เราไม่รู้จักใช่ไหมพี่ผมปกติเนี่ยเราอยู่3แยกตอนนี้เราอยู่3แยกข้างหน้ามีทางซ้ายทางขวาปุ๋ยก็จะบอกแล้วเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยวทางเนี้ยเลี้ยวทางเนี้ยไม่บอกบอกมือไปเลยบอกซ้ายไอ้เราโฉบเลยเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยปรากฏผิดทางจริงๆต้องเลี้ยวขวาหลงพี่แล้วทำไมเขาบอกอย่างนี้เขาสับสนเรื่องทิศทางจริงๆพี่ปุ๋ยมีปัญหาเรื่องทิศทางซ้ายกับขวาเขาบอกไม่ถูกและเป็นเฉพาะตอนอยู่บนรถไหมมีอีกเหตุการณ์นึงเราทำกับข้าวเราก็โทรบอกแฟนเฮ้ยปุ๋ยก่อนเราจะบ้านเดี๋ยวปิดหัวแก๊สให้เราด้วยนะเราก็บอกหมุนไปทางซ้ายหมุนเข้าตัวหมุนทางซ้ายหมุนทางซ้ายหมุนทางไหนพี่หมุนทางซ้ายหมุนเข้าตัวหมุนทางนี้ไงปุ๋ยก็สับสนทั้งตรงทางไหนตรงลงทางไหนทางไหนไม่รู้ต้องวีดีโอคอหาบอกอันไหนคุณปุ๋ยสาธิตหมุนเข้าตัวทำไงคะหมุนเข้าตัวนี่ไงเข้าตัวไม่ใช่อย่างนี้จริงพี่ไม่ใช่วันนั้นเขาหมุนอีกทางนึงเขาหมุนอีกทางนึงเขาบอกหมุนไปเปิดให้มันแรงขึ้นเขาก็ให้เหตุผลของเขาว่าต้องให้เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลเขามีอย่างนี้แบบเราก็ไม่กล้าว่าเขาเลยพี่ทำไมถึงเป็นคนที่แบบอาจจะสับสนหรือว่าค่อนข้างไม่มั่นใจเวลาอยู่ไปซ้ายไปขวาปุ๋ยอันนี้ต้องอ้างถึงป้าปุ๋ยค่ะปุ๋ยเมื่อก่อนจะอยู่กับป้าปุ๋ยก็จะนั่งรถไปกับป้าเนี่ยค่ะบอกทางให้ป้าว่าซ้ายขวาป้าปุ๋ยเนี่ยจำสับกันค่ะถ้าอยากให้ป้าไปทางซ้ายต้องบอกป้าว่าป้าเลี้ยวขวานะแยกนี้เราก็ไม่กล้าว่าสิพี่หรือว่าป้าปุ๋ยเป็นแบบนี้ป้าปุ๋ยคือถ้าเลี้ยวขวาบอกเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายบอกว่าเลี้ยวขวาป้าจะไปถูกป้าคนเดียวค่ะโอเคจะยืนอยู่ทำไมกลับนี่แล้วเราจะไปกล้าว่าเขาไหมล่ะว่าเขาหาไปว่าพ่อเขาอีกก็เดือดร้อนเหมือนว่าไปถึงบุพการีเราก็เลยเกรงใจก็เปลี่ยนปัญหากันมาตลอดเรื่องทิศทางซ้ายขวาแล้วทำไมกิ๊กไม่ลองที่จะใช้วิธีการแบบเดียวกับพ่อเขาอะคือถ้าสมมติเขาบอกซ้ายเราไปขวามันเผื่อจะไปได้ทั้งนั้นอะเผื่อผิดอีกพี่มีสิทธิ์ผิดได้ไม่แปลกนะภรรยาผมอะถามว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไหมไม่กินแล้ววันนี้จะวันนี้จะกินข้าวมันไก่ไหมกินเนี่ยผมว่าจริงแล้วก็ขับรถไปบอกว่าเดี๋ยวแม่คอยดูทางนะที่ไหนมีโต้รุ่งมีตลาดโต้รุ่งแม่คอยบอกให้นะผมกลางคืนขับรถสายตาจะไม่ดีเมียผมก็เลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายทำไมเรื่องนั้นเขาเขียนไว้เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดไม่ตลอดมีปัญหามันก็ให้อภัยกันได้คุณเป็นตำรวจทำไมคุณไม่ให้อภัยประชาชนอันนี้มันคือปัญหาในครอบครัวใช่พี่ใช่เป็นปัญหาแล้วทนได้ไหมกินทนได้ไหมที่ภรรยาเป็นแบบนี้ก็ท
ทนได้พี่ทนได้ก็ทนได้แต่ก็ว่าก็คือบางทีมันบ่อยๆบางทีเราก็หงุดหงิดนะพี่แล้วบางทีเราเร่งรีบใช่บางทีเราเร่งรีบในเมืองนี่ถ้าเลี้ยวซ้ายผิดนี่เลี้ยวผิดยาวเลยยาวเลยอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราเจอแล้วก็อยากจะให้เขาแก้ไขด้วยใช่ไหมประจำประจำเอ็กเปลี่ยนเมียเปลี่ยนเมียเฉียบการไหนบ้างที่แบบว่ามันแบบทนไม่ไหวจนมีปากเสียงกันบ้างไหมก็มีพี่เวลาแบบบางทีเนี่ยเราก็หงุดหงิดนะพี่เราก็อยากจะไปถึงให้มันทันเวลาอะไรเงี้ยคือเนี่ยถ้าเราเลี้ยวถูกเนี่ยเราไปทันแน่นอนจ้าโอเคเลี้ยวผิดนี่เราไปไม่ทันบางทีเราไปทำงานนู่นนี่นั่นมันส่งผลนะพี่มันส่งผลแล้วทะเลาะตรงเวลาด้วยใช่แล้วพอทะเลาะกันตรงนั้นเราก็เสียความรู้สึกไปแล้วไงพี่เราก็ตอนหลังเราก็ต้องกลับมาคุยกันนู่นนี่นั่นแต่เราไม่อยากเสียความรู้สึกนะตอนนั้นเคยปรับความเข้าใจกันในรถไหมเคยตัวเองอย่าเป็นแบบนี้นะอะไรบอกหลายทีบอกมันจะไปยากอะไรแค่ซ้ายกับขวาพี่เลี้ยวแล้วน้องคุยว่าไงบ้างไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วพอพูดถึงป้ามาเรารู้สึกไงเราก็พูดต่อไปว่าจ้ะไม่ดีนะเป็นคำตอบที่ดีมากจริงเป็นการจบปัญหาได้สวยงามมันไม่จำเป็นต้องมาเอาชนะอะไรกันในเรื่องที่มันไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนใช่ภรรยาผมนี่นะเวลาผมขับรถไปเนี่ยผมบอกแม่จะได้นั่งสบายให้นั่งเบาะหลังนั่งสบายไม่นั่งบอกนั่งเบาะหลังก็ถึงที่หลังมึงสิมันว่ามันต้องการจะถึงพร้อมผมอ่ะต้องการถึงพร้อมกันเรื่องมันไม่น่าจะมาแพ้ชนะกันเหมือนอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะดีกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดของเมียผมเยอะแยะวนอยู่นั่นแหละไม่เห็นข้าวต้มเลยออกมาออกมาแฟนขับให้ตลอดเลยอ่ะไม่ให้บอกทางเพราะหลับตลอดคราวนี้ต้องถามคณะกรรมการนิดนึงครับปัญหาที่เขาเจอเรื่องของการไปซ้ายไปขวาหลงทิศเนี่ยมีทริคอะไรยังไงแนะนำบ้างไหมฮะเผื่อว่าในอนาคตเขาเจอกันอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหาใหญ่ไปเลยพี่ออมพี่ออมเปลี่ยนได้ไหมอ่ะให้แฟนขับเลยให้แฟนเป็นคนขับรถเราเป็นคนนั่งเหมือนอารมณ์เสียอันตรายนะนี่เขายังสามารถควบคุมอันนี้ถ้าเกิดคนนี้บอกซ้ายอันนี้หักขวาเลยเข้าต่อหม้อเลยนะเรียบร้อยเลยใช้เนวิเกเตอร์ให้ดูไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดให้นางเงียบไม่ก็พอเขาบอกซ้ายเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ซ้ายหรอกเราก็เลี้ยวขวาเหมือนที่คุณพ่อค่ะเป็นนะคะแล้วถ้าเกิดวันนึงเขาถูกขึ้นมาทำไงคะไม่ต้องถูกแล้วให้ผิดไปเลยอย่างนี้เลยต้องเลือกเอาทางแล้วในชีวิตจริงกิ๊กเคยใช้เนวิเกเตอร์ที่มันเป็นแบบแอปโทรศัพท์นะเคยเขาก็จะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปไม่พี่ผมเข้าใจแต่พี่นึกออกว่าถนนเมืองไทยเนี่ยบางทีเนี่ยมันเบี่ยงนิดเดียวมันก็บอกว่าเทิร์นไรท์แล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะพี่เคยใช้แล้วรู้เคยใช้อยู่แต่ว่ามันมีปัญหาจริงเรื่องนี้วิธีการนี้แก้ไม่ได้ให้ผุยขับระหว่าง Google Map กับเมียเชื่อใครมากกว่ากันเมียสิครับเชื่อเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีอันนั้นโคตรสดใสมากเชื่อเมียครับวิธีแก้ไม่ยากทำไมพี่ส่งเนี่ยส่งปุ๋ยไปที่ K9 ฝึกลิงเหรอพี่ฝึกหมาให้ฝึกซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยแต่ปุ๋ยต้องพัฒนานะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาไม่ใช่มาถึงปุ๊บเขาเทมาทางคุณซ้ายคือขวาขวาคือซ้ายซ้ายคือขวาเจอเดินเข้ากรมมาสวัสดีครับผมเฮ้ยอันนี้มันซ้ายขวาไม่ได้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 แล้วครับผมแต่วิธีแก้ครับเป็นผมแนะนำเลยนะใช้ได้สีผูกข้อมือเลยสีแดงเป็นมือขวาสีเขียวเป็นมือซ้ายอย่างนี้ก็ได้แล้วสามีก็ดูโค้ดแล้วกันเลี้ยวเขียวเขียวแล้วแดงมันจะได้ไม่ต้องใช้ไฟหรือเปล่าให้ระวังไฟเหลืองต่อไปโดนเยอะเลยในรถคะหมอพี่นี่เทไหมคะหมอคิดว่าการที่เราเนี่ยได้ยินที่มาของซ้ายขวาผิดเนี่ยไม่พอแล้วต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจสิ่งนี้ในตัวคุณปุ๋ยด้วยคือถ้าเรายอมรับนะคะมันจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอย่าไปงุนงิดคำว่าเป็นปัญหากับรู้สึกเป็นปัญหามันจะต่างกันนะ uh-huh. เหมือนคุณปุ๋ยมาเหยียบเท้าอย่างเงี้ยคือถ้าโอเคเราเจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกเจ็บแล้วเราไปรู้สึกโกรธด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเป็นปัญหาละเอียดละเอียดเข้าไปอีกจิตวิทยาว่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจเขาจริงๆค่ะแล้วถ้าอยากจะช่วยเขาก็คือให้เขาได้ทำในสิ่งที่มันเป็นศักยภาพของเขาอย่างเช่น
เขาไม่ถนัดเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เขามีหน้าที่หลักในการที่จะบอกทางเรายังมีหนทางอื่นที่จะลดทอนความเครียดในชีวิตคู่เราได้มากกว่านี้นั่นไงถึงบอกไงว่าให้ผู้หญิงคนอื่นมาบอกทางให้ก็ได้ไม่ใช่มันไม่น่ายากพี่นะซ้ายกับขวาเนาะมันเบสิกแล้วพี่นะซ้ายหรือไม่ใส่แหวนไว้ตลอดได้ไหมคะใส่แหวนไว้ตลอดใส่แหวนไว้ตลอดเนี่ยดีขึ้นแล้วหรือยังคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วคือจริงๆอยากจะบอกว่าหมอก็เป็นหมอนี่เป็นหนักมากเลยซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาค่ะเรื่องซ้ายขวานี่หนักมากเลยเผลอๆไม่น้อยไปกว่ากันค่ะแต่เล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์ยังไงซ้ายขวาหมอที่แบบเป็นหนักมากๆก็คือถ้าบอกซ้ายคือขวาถ้าบอกขวาคือซ้ายก็คือสลับแล้วตอนแรกอ่ะสงสัยค่ะว่าคือเป็นเรื่องของ learning disorder หรือเปล่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเขียนนะคะที่ผิดอ่ะคือเขาเรียกว่าโรคการเขียนบกพร่องเนาะการเรียนบกพร่องเด็กจะแยกซ้ายขวาไม่ค่อยออกมีเด็กบางคนที่เขียนกับหลังอะนะใช่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 เพราะฉะนั้นซ้ายขวาของเขาใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นความการทำงานของสมองนะคะเพราะฉะนั้นแก้ด้วยวิธีการคือมีสติให้มากอันนี้เนี่ยคนนี้ยอมรับเข้าใจส่วนคนนี้ฝึกตัวเองค่ะถือว่าเป็นทักษะในชีวิตของเราเฮ้ยได้ไอเดียดีมากเลยไม่ต้องรีบตอบไงปุ๋ยไม่ต้องรีบตอบเลยแยกไปแล้วที่รักที่รักที่รักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายที่รักที่รักที่รักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่รักที่รักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแหมปัญหาของคู่รักข้าวใหม่ปลามันนี่น่ารักซะเจ๋งเลยแล้วทั้งคู่จะสามารถคว้าเงินหมื่นจากเกมกู้รักที่ต้องใช้ทักษะเรื่องทิศทางปัญหาหนักของคุณปุ๋ยได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับแม่ประชาตรงนี้แหละ